ใช้ไทยมากๆมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับและผมก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีการรัฐประหารในช่วงต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการถอยหลังหรือความถดถอยของประชาธิปไตยในพม่าอยู่แล้วแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าการรัฐประหารเนี่ยล้มล้างพัฒนาการของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศนี้ซึ่งก็เห็นได้ว่าการออกมาต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับจากคนในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็ดีหรือว่าข้าราชการหรือว่ากองกำลังชนกลุ่มน้อยก็ดีหรือแม้กระทั่งสื่อก็ดีเนี่ยมันเป็นผลพวงของการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีอย่างก้าวหน้าซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากๆแล้วก็การรัฐประหารมันไม่สามารถที่จะล้มล้างความก้าวหน้าเหล่านั้นได้ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าทหารเข้ามาล้มล้างการบริหารงานของรัฐบาลพลเรือนล้มล้างการเลือกตั้งแต่เรายังเห็นมิติของการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าพม่ากลับมาสู่กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยให้ได้เร็วเนี่ยกระบวนการนั้นก็อาจจะไม่สูญเปล่าต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าประเทศพม่าเนี่ยมีกระบวนการพัฒนาทางการเมืองที่รวมศูนย์แล้วก็มีกระบวนการพัฒนาการเมืองที่ครอบงำโดยชนชั้นนำทางการเมืองโดยเฉพาะกองทัพอยู่แล้วดังนั้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านและกระบวนการพัฒนาทางการเมืองของพม่าเนี่ยอยู่ในมือของชนชั้นนำอันนี้เป็นความเข้าใจที่ความใจพื้นฐานดังนั้นโดยธรรมชาติในบทบาททางด้านการบทบาทของตัวแสดงต่างประเทศที่จะเข้าไปมีส่วนต่อการเปลี่ยนผ่านต่อการพัฒนาก็ดีเนี่ยมันจึงเป็นในลักษณะทางอ้อม10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของพม่าไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ในมือของชนชั้นนำทั้งนั้นนะครับและชนชั้นนำกองทัพของพม่าเนี่ยอยู่รอดต่อการกดดันต่อการความพยายามในการคว่ำบาตรแล้วก็ประณามรัฐบาลทหารที่มีอยู่ช่วงก่อนหน้านั้นมาอย่างยาวนานนะครับดังนั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตัวแสดงต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีส่วนเท่าใดนักนะครับแต่เมื่อพม่าเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในปี2010แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวแสดงระหว่างประเทศเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนโครงร่างทางการเมืองที่ว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยนะครับสนับสนุนในเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยระบบการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรการศึกษาเกี่ยวกับและความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับสิทธิสตรีเกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับระบบตุลาการท้องถิ่นในหมู่บ้านเล็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธต่างๆแต่นั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นซัพพลีเมนต์มันเป็นเงื่อนไขสนับสนุนที่ทำให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นทั้งที่กระบวนการนี้มันถูกครอบงำโดยชนชั้นนำและกองทัพในประเทศดังนั้นผมคิดว่าตัวแสดงระหว่างประเทศเนี่ยทั้งในภูมิภาคก็ดีองค์กรระหว่างประเทศก็ดียังไงก็ยังมีความสำคัญอยู่เป็นตัวแสดงทางอ้อมเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นสหภาพยุโรปก็จะให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินในเชิงกายภาพนะครับตั้งเมียนมาพีเซ็นเตอร์ตั้งศูนย์สันติภาพเพื่อเป็นฟาลิซิเทเตอร์นะครับการประสานงานการพูดคุยต่างๆการจัดประชุมนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะส่งคล้ายๆเป็นผู้แทนนะครับของญี่ปุ่นในการช่วยที่จะเจรจาเป็นอำนวยความสะดวกเหมือนกันซึ่งหน้าที่นี้ก็จะใกล้ๆกับประเทศจีนนะครับในส่วนของประเทศจีนนั้นก็จะมีบทบาทอิทธิพลมากหน่อยในส่วนของชาติพันธุ์ที่มีความเกี่ยวพันกับจีนที่อยู่พรมแดนติดกับประเทศจีนซึ่งก็เห็นได้ว่าอิทธิพลของจีนต่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีสูงมากเพราะว่าสามารถที่จะกดดันแล้วก็สนับสนุนให้เข้าร่วมกระบวนการสันติภาพนะครับขององซานซูจีในช่วงก่อนรัฐประหารได้นะครับดังนั้นบทบาทตัวแสดงของรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ในการประสานงานนะครับในการที่จะ
maintain รักษาบทสนทนาทางการสันติภาพแต่ไม่ได้มีหน้าที่บทบาทในการเป็นตัวกลางในการเจรจาหรือเป็นฝ่ายที่3ในการเจรจาดังนั้นก็จะเป็นบทบาทในเชิงทางอ้อมซะมากกว่าบทบาทของรัฐบาลต่างประเทศก็หลากหลายนะครับแต่จะเห็นได้ในภาพใหญ่ๆว่าในส่วนรัฐบาลตะวันตกเนี่ยที่ได้แก่สหรัฐอเมริกาก็ดีในกลุ่มประเทศยุโรปก็ดีแม้กระทั่งนิวซีแลนด์เนี่ยก็มีการต่อต้านและการประนามการกระทำของกองทัพอย่างชัดเจนนะครับในส่วนฝากฝั่งของทางเอเชียเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นอินเดียหรือจีนหรือแม้กระทั่งอาเซียนก็มีจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวแตกต่างกันนะครับแต่มีจุดร่วมกันอย่างนึงคือการรับประหารเป็นเรื่องภายในของพม่าเองดังนั้นรัฐบาลที่อยู่ในเอเชียก็จะดำเนินการอย่างระมัดระวังมากกว่ารัฐบาลที่อยู่ในฝากฝั่งของตะวันตกก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการที่รัฐบาลและกองทัพพม่าดำเนินการอยู่ในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมื่อ20หรือ30ปีที่แล้วที่ไม่ได้แยแสหรือไม่ได้มีข้อวิตกกังวลกับแรงกดดันนะครับหรือแม้กระทั่งอเมริกาได้สนับสนุนให้เกิดการคว่ำบาตรอย่างจำกัดต่อกลุ่มผู้นำคณะทหารเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกองทัพก็ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอะไรต่อการคว่ำบาตรนั้นนะครับอย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าสังเกตต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากองทัพพยายามดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับเราจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์แรกแต่มันเหมือนกันสะสมความขัดแย้งมาเรื่อยจนกระทั่งความขัดแย้งมันขยายตัวและกลายมาเป็นความรุนแรงที่เราเห็นอยู่ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกองทัพก็ได้พยายามที่จะพูดคุยกับนักธุรกิจในวงกว้างเพราะว่าเข้าใจดีถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านั้นและมันทำให้พม่าได้รับประโยชน์จากการลงทุนระหว่างประเทศเยอะมากดังนั้นจะบอกว่าพม่าไม่แคร์เลย 100% ก็คงอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าจุดยืนทางการเมืองของกองทัพแน่นอนสุดเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่อย่างน้อยความเปิดทางการเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมามันทำให้เขาดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้นอีกมิตินึงที่เห็นได้ชัดเจนที่เป็นมิติใหม่เนี่ยคือการควบคุมฝูงชนในคราวนี้เนี่ยกองทัพใช้ตำรวจเป็นหลักนะครับก็มีข้อดีเบตเหมือนกันว่าในท้ายสุดแล้วจริงๆมันเป็นกองทัพหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆเราเห็นแทคติกเราเห็นความพยายามในการให้เรื่องนี้เป็นการจัดการทางด้านการควบคุมฝูงชนในมือของตำรวจไม่ใช่กองทัพรัฐบาลไทยอยู่ในสถานะที่ยากลำบากนะครับเพราะประการแรกคือเงื่อนไขทางการเมืองไทยที่เรามีปัญหาทางการเมืองแล้วเราก็ยึดมั่นกับเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและไม่ต้องการให้ใครมาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศแต่นั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมันทำให้การแสดงจุดยืนทางการเมืองระหว่างประเทศต่อกรณีพม่าเนี่ยมันมีข้อจำกัดประการที่สองเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีในทุกมิติระหว่างไทยกับพม่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างผู้นำของกองทัพนะครับของทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นข้อจำกัดอีกอย่างนึงที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถแสดงจุดยืนต่อกรณีที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพม่าได้อย่างปัจจุบันทันด่วนหรืออาจจะพูดได้ชัดกว่านั้นคือเรายังไม่เห็นจุดยืนที่แน่นอนว่ารัฐบาลไทยต้องการทำอะไรนะครับอย่างไรก็ดีจุดยืนของรัฐบาลไทยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน 2,400 กิโลนะครับแล้วเราก็เคยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมาพม่ามาโดยตลอดนะครับในช่วง20ปี30ปีที่ผ่านมานะครับและหลายครั้งหลายหนเราก็ตระหนักรู้ว่าเสถียรภาพและความเป็นประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยมันสำคัญต่อความมั่นคงชายแดนและประเทศไทยอย่างไรไม่ว่าจุดยืนของไทยจะเป็นอย่างไรการแสดงท่าทีผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความเชื่อมโยงทางภูมิภาคแล้วบริบทของอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็น
องค์กรทางการเมืองในภูมิภาคที่สำคัญที่เหมาะสมต่อการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เพราะว่าสันติภาพของภูมิภาคหรอกแต่มันเป็นเพราะว่าประชาชนในพม่าเองก็คือประชาชนของอาเซียนซึ่งเรามีประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยแล้วเรามีประชาคมที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศด้วยดังนั้นบริบทเหล่านี้ประเทศไทยควรจะต้องแสดงบทบาทอะไรบางอย่างผมเชื่อมั่นเสมอว่าเมื่อประชาธิปไตยมันเกิดแล้วเนี่ยคุณล้มล้างแล้วคุณถอนรากถอนโคนมันไม่ได้ในกรณีของพม่า ก็เช่นเดียวกันการดำเนินการของกองทัพในครั้งนี้เนี่ยเห็นประจักษ์ชัดว่าดำเนินการอย่างยากลำบากนะครับสื่อต่างประเทศเข้าถึงสื่อภายในประเทศสามารถส่งข่าวออกมาได้นะครับการปราบปรามประชาชนมันไม่สามารถทำได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับปรากฏการที่ทูตพม่าประจำ UN แสดงการประท้วงรัฐบาลอย่างชัดเจนและพยายามจะส่งสารไปถึงประชาคมระหว่างประเทศว่าเขาคือผู้แทนรัฐบาลพลเรือนและยังมีความถูกต้องชอบธรรมในการเป็นผู้แทนรัฐบาลในสหประชาชาติเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันคือรากของประชาธิปไตยที่มันฝังอยู่ในพื้นที่และประเทศพม่าเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันถอนรากถอนโคนไม่ได้ดังนั้นการถอนรากถอนโคนไม่ได้ผมก็ยังเชื่อมั่นเสมอว่าประชาธิปไตยในพม่าสามารถกลับมาได้และจะสามารถกลับมาและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วยคนพม่ามีศักยภาพมีการศึกษาช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาคนพม่าได้รับเชื้อเชิญคนพม่าที่มีการศึกษาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจำนวนมากให้กลับไปประเทศช่วยกันพัฒนาประเทศไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นสื่อทำหน้าที่เป็นภาคเอกชนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศตอนนี้เขากลับไปทำงานให้พม่าหมดในช่วงก่อนหน้านี้ดังนั้นพม่าพร้อมมากที่จะพัฒนาและกลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยมันก็มีโจทย์อยู่อย่างเดียวว่ากองทัพจะหันหลังกลับแล้วจะมอบพื้นที่การพัฒนาประชาธิปไตยให้กับพม่าได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนที่สุดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ประชาธิปไตยในพม่ามันชะงักลงแต่ผมคิดว่ามันไม่สามารถหยุดยั้งกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศนี้ได้